มาดูเรื่องจิตกันต่อท่านี้จิตเนี่ยหมายถึงอะไรเราต้องดูก่อนว่าจิตเนี่ยเป็นของเกิดหรือเปล่ามันเป็นของเกิดและมันเกิดมาจากอะไรนะพระศาสดาบอกมันมาจากวิญญาณนะเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณเกิดวิญญาณตั้งขึ้นคือทิฏฐิวิญญาณเกิดเนี่ยเรียกว่าวิญญาณอุปาโทแล้วพอวิญญาณทิฏฐิตั้งขึ้นแล้ววิญญาณสำเร็จแล้ววิญญาณปาตุภาโวเนี่ยนี่เหมือนเป็นอาการของวิญญาณ4ระดับพอวิญญาณสำเร็จอาการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจิตก็จะเริ่มเกิดนะก็จะเรียกว่าปฐมังจิตตังนะแรกที่จิตเกิดแล้วก็พอแรกที่จิตเกิดปุ๊บเนี่ยวิญญาณที่ปาตุภาโววิญญาณก็จะได้ความเป็นก็จะเรียกว่าวิญญาณปาตุภูตังนะเพราะนั้น จิตเนี่ยอยู่ระหว่างตรงนี้นะอยู่ระหว่างจิตอยู่ระหว่างวิญญาณปาตุภาโวกับวิญญาณปาตุภูตังวิญญาณมาก่อนวิญญาณเกิดคืออุปาโทวิญญาณตั้งขึ้นคือถิติวิญญาณสำเร็จอย่างยิ่งคืออภินิพัตติแล้วก็วิญญาณปาตุภาโวคือได้ความเป็นภพจากนั้นเนี่ยจิตจะเริ่มเกิดก็เรียกว่าปฐมังจิตตังจากนั้นพอจิตเริ่มเกิดปุ๊บเนี่ยพอเรากลับมาดูวิญญาณอีกทีวิญญาณจะได้ความเป็นนะเพราะวิญญาณเนี่ยเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชถ้ามันยังไม่ตั้งบนผืนนาไม่มีน้ำมารดมันก็ยังไม่ได้ความเป็นแต่พอมันได้ที่ตั้งบนผืนนาได้พระวาพระโวมันแล้วมีน้ำไปรดนะมันได้ความเป็นความเป็นของมันเนี่ยคือปฐมังจิตตังแรกจิตเกิดนะแล้วพอกลับมาดูที่เมล็ดพืชนั่นคือเมล็ดพืชเนี่ยได้ความเป็นเรียกว่าวิญญาณเนี่ยปาตุภูตังภูตะภูตังคือความเป็นนะเหมือนเมล็ดพืชพอข้างในมันเกิดมันได้ความเป็นเนี่ยมันก็แทงต้นขึ้นมาใช่ไหมแทงต้นขึ้นมาจากเมล็ดเมื่อเรามองภาพของความเป็นเมล็ดเราก็จะรู้ว่าเมล็ดเนี่ยมันเป็นมันไม่ตายเวลาเราโรยเมล็ดไปบนผืนนานะหรือในกระถางดินกระถางทรายเนี่ยนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของจิตว่าจิตเกิดยังไงอันนี้พระศาสดาจะเรียงลำดับไว้แต่เวลาจับคู่เนี่ยพุทธเจ้าจับคู่ตัวนี้จับคู่ปฐมังจิตตังกับปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังด้วยความเป็นสุคตวินโยพุทธเจ้าก็จะต้องเรียงลำดับถ้าเรียงอย่างนี้ว่าวิญญาณได้ความเป็นจิตจะต้องเกิดก่อนแต่ก่อนจิตเกิดนั้นอะไรมาก่อนวิญญาณได้ที่ตั้งคือได้ความเป็นภพก่อนที่วิญญาณจะได้ความเป็นภพวิญญาณต้องสำเร็จก่อนวิญญาณสำเร็จวิญญาณจะต้องตั้งขึ้นก่อนวิญญาณตั้งขึ้นวิญญาณต้องเกิดแล้วถ้าก่อนวิญญาณเกิดล่ะอะไรมโนมโนจะต้องปรุงแต่งตัวเองขึ้นมานะช่วงนี้คือมโนเป็นช่วงของลำแสงพุทธเจ้าจะเปลี่ยนอุปมาจากตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะใช้อุปมาใหม่เป็นเมล็ดพืชจากตรงนี้จะใช้แสงกับฉากซึ่งเห็นชัดนะเพราะฉะนั้นแสงกับฉากจะใช้อยู่ช่วงที่ก่อนวิญญาณเกิดมโน มโนคือใจจะมาก่อนมโนจะมีอาการเหมือนลำแสงที่พุ่งเข้าหาฉากนี่พุทธเจ้าจะต้องอุปมาให้เหมือนที่สุดใกล้เคียงที่สุดนะเพราะนั้นแสงพุ่งเข้ามาเมื่อมีการกระทบกับอารมณ์นะก็จะมีการเกิดขึ้นมีรัศมีของแสงตัวรัศมีของแสงเนี่ยพระองค์จะเรียกว่าวิญญาณเปรียบเหมือนวิญญาณนะช่วงที่ลำแสงส่องมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมโนช่วงนี้เป็นสังคตธรรมเหมือนกัน
เป็นสังขารคือปรุงแต่งมันกำลังปรุงแต่งเพื่อความเป็นมโนเพื่อความเป็นใจเป็นอายตนะทางใจนะแล้วมีการกระทบกับธรรมังธรรมังก็คืออารมณ์อารมณ์หลายอารมณ์สี่อารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นธรรมมานะถ้าตัวเดียวก็ธรรมังเพราะฉะนั้นเมื่อมันกระทบเนี่ยการกระทบเนี่ยเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสพอสัมผัสปั๊บเนี่ยแสงสัมผัสกับฉากเกิดรัศมีทันทีเกิดรอยแดดโดยพระองค์ก็จะใช้อุปมาคือฝาเรือนนะพอแสงส่องมาปุ๊บที่ฝาเรือนปุ๊บเกิดรอยแดดที่ฝาเรือนถ้าฝาเรือนไม่มีไปเกิดรอยแดดที่ดินดินไม่มีเกิดรอยแดดที่น้ำดังนั้นวิญญาณจะต่อเนื่องกับมโนนะมโนชนกับอารมณ์เกิดวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งนะในการเกิดของวิญญาณตรงเนี้ยมันสามารถขยายได้เป็นถึง4ระดับนะเดี๋ยวไว้ปีนี้ถ้าเราทำกราฟิกนะให้เห็นชัดๆเสร็จเนี่ยเราจะอาจจะเปิดทำข้อนี้ในช่วงงานลักษธาตถาคตช่วงปลายปีนะว่าวิญญาณ4ระดับเป็นอย่างไรนะมันจะเหมือนกับแสงแดดเนี่ยเวลาส่องมาที่พื้นดินเนี่ยเราเห็นรัศมีของแสงเนี่ยแปะไปบนผืนดินเนี่ยนะตั้งอยู่บนผืนดินเนี่ยมันเหมือนบางๆแต่มันมีความหนานะในความหนาของมันเนี่ยแบ่งได้4ระดับคืออุปาโทแปลว่าเกิดทีติคือตั้งขึ้นอภินิพพติคือสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็ปาตุภาโวคือได้ความเป็นภพนะสำเร็จการตั้งบนผืนนาเรียบร้อยเมื่อสำเร็จการตั้งบนผืนนาเรียบร้อยมันก็จะไปเข้ากับพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณเนี่ยหรือเมล็ดพืชถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำมารดงอกได้ไหมสาวกบอกไม่ได้แล้ววิญญาณคือเมล็ดพืชที่มีดินนะไปตั้งบนผืนดินแล้วมีน้ำมารดนะอาโปซึ่งเปรียบเหมือนนันทิราโคคือเพลินและพอใจนะเมล็ดพืชก็จะเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้นั่นคือมันจะได้ความเป็นดังนั้นมโนจึงมาก่อนถ้าจะพูดว่าแล้ววิญญาณมาจากไหนก็มาจากมโนคือใจพอเป็นมโนปุ๊บค่อยมาเป็นวิญญาณพอเป็นวิญญาณปุ๊บค่อยมาเป็นจิตนะดังนั้นมโนก็มีเหตุปัจจัยคือการเกิดเหตุปัจจัยของมโนก็คืออวิชชาสัมผัสนะอวิชชาปัจจยาสังขาราช่วงเนี้ยเรียกสังขารานะสังขารทั้งหลายหรือก็คือมโนหรือมนสิการมนสิการมนะคือใจสิคือใครกาลีกาละคือการกระทำใจของใครที่กำลังมีการกระทำคือปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วโน้มเข้าไปสู่อารมณ์อย่างนี้นะเพราะนั้นเริ่มแรกมาก่อนคือมโนมาเป็นวิญญาณจากวิญญาณมากระบวนการขั้นตอนของวิญญาณมาเป็นจิตนะพอเป็นจิตปุ๊บนะกลับมาดูวิญญาณอีกทีวิญญาณได้ความเป็นละแต่ถ้าจิตยังไม่มาวิญญาณยังไม่ได้ความเป็นมันเหมือนเมล็ดพืชที่เพิ่งเอาลงไปบนดินมันก็ยังไม่เป็นมันต้องสักพักหนึ่งอย่างเนี้ย ดังนั้นจิตมาสุดท้ายเลยจิตมาสุดท้ายมโนก่อนคือใจแล้วมาวิญญาณแล้วมาจิตนะจากนั้นเนี่ยต่อไปก็จะเป็นจิตไปตลอดละดังนั้นถ้าบอกว่าจิตเดิมแท้ต้องถามว่าจิตเดิมแท้ของคนที่สมมติบัญญัติตรงนี้ตายหรือไม่ตายดับหรือไม่ดับเป็นของเกิดหรือเปล่านะนั้นถ้าจิตเดิมแท้คือการที่จิตเริ่มเกิดใช่นะแต่ต้องบอกด้วยว่าจิตเกิดดับนะเดิมแท้อะไรก็ตามเนี่ยเกิดดับหมดนะและไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปสุดแล้วสิ้นอาสวะแล้วไปได้จิตเดิมแท้มันก็ขัดแย้งกันเพราะว่าทั้งหมดนี้มันอยู่ในสังขตะอยู่ในสังขตาธาตุอยู่ในธาตุที่เป็นระบบของการเกิดปรากฏ
มันไม่ใช่อยู่ในธาตุที่เกิดไม่ปรากฏเข้าใจมั้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะชัดเจนมากคือถ้าเราฟังแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยมันจะชัดเจนแล้วก็มันจะไม่งงเพราะคําพุทธเจ้าจะไม่สับสนจะสอดรับเรียงลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเหตุเป็นผลกันหมดนะภาพของความเข้าใจในธรรมเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆดังนั้นปฏิบัติไปแล้วเราต้องทิ้งสิ่งที่เกิดดับและจิตเป็นของเกิดดับอย่างหนึ่งเราก็ต้องทิ้งจิตพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตก็ไม่ใช่ของเธอวิญญาณก็ไม่ใช่ของเธอนะก่อนเป็นจิตวิญญาณมาก่อนท่านบอกวิญญาณไม่ใช่ของเธอถ้าวิญญาณไม่ใช่ของเธอจิตจะเป็นของเธอได้ไหมไม่ได้เพราะจิตเกิดมาจากวิญญาณนะเมล็ดพืชแล้วต้นไม้เนี่ยมันโตออกจากเมล็ดพืชขึ้นมาใช่ไหมถ้าเมล็ดพืชไม่ใช่ของเธอต้นไม้จะเป็นของเธอได้ไหมก็ต้นไม้มันก็ออกมาจากเมล็ดพืชใช่ไหมเนี่ยจะมองเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้จะมองเป็นคนละสิ่งก็ได้ถ้ามองสิ่งเดียวกันคือคุณต้องมองตลอดสายนะแต่ถ้าคุณมองว่าคนละสิ่งคือคุณมองแยกว่าอ๋ออันนี้ต้นพืชลอยจากพื้นดินขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะเพราะนั้นถ้าคุณจะบอกว่าคนละสิ่งคุณต้องบอกเงื่อนไขด้วยนะถ้าคุณบอกสิ่งเดียวกันคุณก็บอกเงื่อนไขด้วยนะว่าเงื่อนไขคือเรานับตลอดสายตั้งแต่มันเป็นวิญญาณเลยแล้วก็เกิดอยู่ภายในแล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างนี้นะมโนก็เหมือนกันมโนกับวิญญาณอันเดียวกันไหมนะถ้าจะบอกคนละอันก็ต้องบอกว่าความเป็นมโนนั้นถ้าต้องการบอกคนละอันคือบอกในช่วงที่มันยังไม่กระทบถ้ามันยังไม่กระทบเนี่ยมันยังเป็นมโนแต่พอกระทบแล้วเนี่ยรัศมีมันเกิดขึ้นมันก็คือวิญญาณหรือมันก็คือรัศมีเราจะบอกว่าลอยแดดกับลำแสงเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งใช่ไหมในเมื่อมันติดกันนะกระทบปุ๊บมันเกิดตรงนี้ทันทีนะแล้วถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะให้เห็นถึงอนูของลำแสงเลยที่พอมันกระทบปุ๊บเนี่ยมันกระจายเหมือนน้ำเลยเหมือนเราฉีดน้ำเข้าไปที่กำแพงเนี่ยลำน้ำเนี่ยที่พุ่งออกไปมันก็แผ่ออกไปเต็มกำแพงใช่ไหมน้ำที่แผ่ออกไปเต็มกำแพงติดกำแพงกับลำน้ำอันเดียวกันหรือเปล่ามันก็อันเดียวกันมันเป็นสายเดียวกันแต่ถ้าเราบอกคนละอันก็คือเราบอกว่าลำน้ำตรงนี้มันยังไม่สัมผัสกำแพงไงคุณจะพูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่ลำน้ำตรงนี้สัมผัสกำแพงแล้วโอเคอันนี้ก็คือคนละอันถ้าจะพูดในแง่ของคนละอันให้เหมือนกับเขานะถ้าเขาบอกเอาคนละอันคุณต้องมีเงื่อนไขนี้แต่คุณต้องทราบบริบททั้งหมดนะว่ามันคือเนื้อเดียวกันที่พุ่งมาแล้วก็กระจายตัวออกไปอย่างเงี้ยนะดังนั้นจิตมโนวิญญาณเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันนะต่อเนื่องกันตลอดนะแค่นั้นเองดังนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้ามาหลงยึดมันและเราต้องปล่อยวางมันพุทธเจ้าตรัสบอกหลายพระสูตรมากเช่นว่าใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียนี่ท่านบอกตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่เป็นลำแสงเลยตั้งแต่ใจเลยมโนเลยมโนก็ไม่ใช่ของเธอเมื่อมโนไม่ใช่ของเธอวิญญาณจะใช่ของเธอไหมไม่ใช่แล้วเมื่อวิญญาณพัฒนาตัวเองเป็นจิตแล้วจิตจะใช่ของเธอไหมมันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมนี่งานเนี่ยหลักเนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปาโทโยไม่ต้องจบด็อกเตอร์ก็เข้าใจใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยคือมันเรื่องไม่ยากถ้าเรารู้ลำดับของการอธิบายไปตามลำดับขั้นตอนเนี่ยคนเข้าใจได้นะสี่มาจากไหนสี่มาจากสองบวกสองแล้วเราก็นับสองบวกสหนึ่งสองสามสี่ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ยากนะแต่บางทีพอเราลัดลำดับปุ๊บเนี่ยมันก็เลยงงนะหรือว่าเราไปสร้างคำใหม่ปุ๊บเนี่ยด้วยความเข้าใจ
คาดเคลื่อนของตัวเองก็จะทำให้งงเหมือนกันนะแล้วพระศาสดาเนี่ยก็จะบอกเรื่องของจิตมโนวิญญาณเนี่ย เนี่ยถ้าอย่างในผังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยจะบอกถึงความแปรเปลี่ยนของมันหมดเลยจิตเป็นยังไงอาการของจิตเป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สุดระดับไหมดับอะไรก็ตามถ้าเปลี่ยนแปลงดับแน่นอนดังนั้นเมื่อจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงเรียกว่าวิปริณามธรรมมาเป็นธรรมที่มีความแปรปรวนมันจะตามไปด้วยข้อธรรมคือนิโรธนิโรธะความดับเห็นนะดังนั้นถ้าจิตดับแล้วเราจะไปเอาจิตทำไมใช่ไหมเออเราปฏิบัติเพื่อหนีจากความตายความดับใช่ไหมไม่ต้องการมาเจอความดับอีกนี้ถ้าเราไปเอาจิตมาเป็นของเราเราก็ต้องมาเจอความแปรปรวนความดับของมันใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ย ส่วนใหญ่เข้าไปเจอพระสูตรนี้แล้วเขาก็เลยนึกว่าจิตเนี่ยไม่ตายคือประพัสสระมิตรทางจิตนี้ประพัสสรผุดผ่องเขาเลยไปคิดว่าความประพัสสรเนี่ยเป็นอมตะด้วยคือไม่ตายนี่แหละนะอันนี้คือคิดเองใช่ไหมไม่มีพระสูตรรองรับเพราะนั้นเวลาเราคิดติตึกเองเนี่ยมันก็จะเริ่มคลาดเคลื่อนเพราะนั้นถ้าใช้นิยามของพระศาสดาอย่างเดียวดูแต่พุทธวจนะที่ตรัสเรื่องจิตอย่างเดียวค้นไปเถอะไม่มีเลยที่พุทธเจ้าบอกจิตนี้เป็นอมตะหรือไม่ตายไม่มีนะจิตเป็นของเกิดเป็นของแปรเปลี่ยนเป็นของดับทั้งสิ้นนะอีกพระสูตรหนึ่งก็ยืนยันอีกว่านะรัตติยาจะเนี่ยรัตติยาจะคือกลางคืนบ้างจะก็คือบ้างรัตติยาราตีนะกลางคืนบ้างทิวะสัสสะจะทิวากลางวันนะนะอัญญะเทวะอุปชตินะอัญญะเทวะแปลว่าอื่นอุปชติแปลว่าเกิดนะอื่นเกิดอัญญังนิรุชติอัญญังก็แปลว่าอื่นอื่นดับที่หมายถึงอื่นที่แปลว่าอื่นที่พุทธเจ้าเอาคำนี้มาใช้เพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่ใช่ของท่านนะเวลามองเนี่ยเราต้องมองในแบบว่านู่นจิตไม่งั้นมันกลายเป็นเราเป็นจิตก็เลยเป็นอื่นเกิดอื่นดับอื่นเกิดอื่นดับเราไม่ใช่มันไม่ใช่เราเป็นคนมองมันว่ามันเกิดมันดับเข้าใจไหมก็เลยเออใช่พุทธเจ้าใช้คำถูกแล้วว่าอื่นเกิดอื่นดับอื่นเกิดอื่นดับเนี่ยอัญญะเทวะอุปัชติอัญญังนิรุชติอัญญะเทวะก็อื่นอุปัชติก็เกิดอัญญังก็แปลว่าอื่นนิรุชติก็คือดับนะดังนั้นจิตมโนวิญญาณเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปเวลามีคนพูดอย่างนี้มันจึงผิดไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นโมฆะบุรุษเธอไม่รู้จักจิตมโนวิญญาณที่แท้จริงก็เลยไปคิดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดทิฏฐินี้จึงเกิดขึ้นแก่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นหรือปุถุชนทั่วๆไปไม่ต้องใครแม้เราเองเนี่ยก่อนเจอคำสอนอย่างเนี้ยเราก็คิดว่าจิตเราไปนู่นไปนี่นะจิตฉันไม่นิ่งจิตฉันฟุ้งซ่านมันมีฉันหมดเลยเห็นไหมนะจิตของฉันเป็นอย่างนั้นคือมันก็ของฉันโดยสมมุติชั่วคราวแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ของฉันเหมือนร่างกายเนี่ยเราก็เรียกว่าของเราชั่วคราวนะใช่เพราะบางทีถ้าบอกไม่ใช่เราเนี่ยแหมเพื่อนก็ตีหัวให้นะไม่ใช่เธอใช่ไหมโป๊กเจ็บไหมอย่างเงี้ย
เวลาเด็กๆมันชอบแกล้งกันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ชั่วคราวดังนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยมันจึงไม่ใช่ว่าไม่มีเลยหรือว่ามีเที่ยงแท้ถาวรไม่ใช่อนัตตาจึงหมายถึงว่ามีขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วหมดไปดังนั้นเวลาใช้คำพูดภาษาไทยกับคำว่าอนัตตาเนี่ยมันถึงเถียงกันจะเป็นจะตายนะแล้วพอไปใช้ภาษาเนี่ยเป็นเรื่องของภาษาเนี่ยมันก็จะยุติยากนั้นอนัตตาเนี่ยต้องใช้หลักธรรมนะการจะบัญญัติศัพท์ใดขึ้นมาหรือบัญญัติอะไรขึ้นมาเนี่ยมันล้วนมาจากเหตุทั้งสิ้นเราจะบัญญัติคำว่าไม่เที่ยงหรืออนิจจังความแปรเปลี่ยนหรือไม่เที่ยงนะมันก็ต้องมาจากเหตุสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อมันมีสิ่งที่ไม่เที่ยงอ้าวสิ่งนั้นมันต้องเกิดมาก่อนหรือเปล่าล่ะใช่ไหมถ้ามันไม่มีการเริ่มมีขึ้นมาแล้วการแปรเปลี่ยนมันจะมีขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่มาก่อนอนิจจังคืออะไรนะก่อนที่จะแปรเปลี่ยนต้องเป็นอะไรเกิดต้องพูดชัดเจนนะมั่นใจเกิดปรากฏใช่ไหมอย่าเอ๊ะเกิดหรือเปล่าครับนะแหมมันขาดความมั่นใจนะต้องฟันธงเลยก่อนแปรเปลี่ยนต้องเกิดมาก่อนถ้าคุณไม่เกิดคุณจะเอาอะไรมาเปลี่ยนนะใช่ไหมเนี่ยนะเกิดมาก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะมันหยุดเปลี่ยนไหมนะมันจะไหมหรือมันจะหยุดเราก็ต้องสังเกตเอาใช่ไหมสังเกตก่อนน้ำแข็งเป็นไงละลายเรื่อยๆต้นไม้คนสัตว์ภูเขานะอากาศแม่น้ำนามธรรมสุขทุกข์ความคิดมีเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนใช่ไหมแล้วเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยไม่หยุดการเปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยอย่างก้อนน้ำแข็งเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนเรื่อยๆทำให้รูปทรงมันเปลี่ยนไหมรูปทรงมันก็เปลี่ยนใช่ไหมพระองค์จึงบอกว่าเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันก็แปรเปลี่ยนเรื่อยๆนะอันนี้เรียกว่าเสื่อมเรื่อยๆเมื่อเสื่อมก็มีเสื่อมเรื่อยๆสิ่งใดที่เสื่อมเรื่อยๆเนี่ยพระองค์ก็เผื่อให้เรามีปัญญาคิดเองบ้างใช่ไหมว่าเมื่อมันเสื่อมเรื่อยๆมันดับไหมดับอะไรก็ตามที่มันโผล่มาสักก้อนหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมไปเราประเมินได้เลยว่าดับแน่นอนนะไม่หยุดเสื่อมนี่ไงนิโรธความดับหรือทุกขะทุกขังความดับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกิดเสื่อมเรื่อยๆแล้วดับแต่ทีนี้บางทีพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้พูดไม่จำเป็นจะต้องพูดทั้งหมดไงอริยสัจ4พุทธเจ้าก็พูดแค่เกิดกับดับแต่คุณต้องคิดเป็นนะก่อนดับมันจะเสื่อมนะแล้วบางทีพุทธเจ้าก็พูดแค่เสื่อมแล้วก็ดับคุณก็ต้องคิดออกว่าก่อนเสื่อมต้องเกิดใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าใจไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าจะพูดจับคู่บางทีก็จับคู่ตรงนี้จับคู่ตรงนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อให้อินทรีย์แต่ละคนที่มีไม่เท่ากันเนี่ยคือได้คิดบ้างแล้วมันเป็นฐานะที่พอคิดได้เข้าใจไหมท่านี้นี่คือเหตุปัจจัยนี่คือธรรมอันเป็นเหตุนะเหตุนี้มีนี้มีนี้มีถ้าเกิดมีเสื่อมจะมีใช่ไหมนี่คู่กันละนี้มีนี้มีแล้วถ้าเสื่อมมีดับมีใช่ไหมนี้มีนี้จะมีแล้วถ้าดับมีเนี่ยสิ่งใดเป็นทุกข์นะคือความดับเนี่ยหรือนิโรธเนี่ยสิ่งนั้นเป็นอนัตตา
นี่ไงนิยามคำว่าอนัตตาของพระพุทธเจ้าไม่เห็นจะต้องไปใช้หลักการอะไรเลยพระสูตรบอกแล้วสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมนี่หนึ่งพระสูตรล็อกได้ละดังนั้นเหตุปัจจัยของอนัตตาคืออะไรทุกขังการแตกสลายความดับดังนั้นสิ่งใดมีความดับสิ่งนั้นจะเป็นอนัตตาถูกต้องไหมดังนั้นอนัตตามาจากเหตุคือความดับใช่ไหมต้องมีความดับจึงเรียกว่าอนัตตาและความดับนั้นดับมาจากความมีหรือดับมาจากความไม่มีก็ต้องดับมาจากความมีความที่มันมีเกิดขึ้นมาใช่ไหมแปรเปลี่ยนแล้วมันก็ดับไปใช่ไหมดังนั้นถ้าเหตุของมันเนี่ยไม่มีเนี่ยความดับจะมีได้ไหมใช่ไหมถ้าเสื่อมไม่มีดับจะมีได้ไหมถ้าเกิดไม่มีเสื่อมจะมีได้ไหมดังนั้นถ้าเกิดไม่มีดับมีได้ไหมสลับคำถามไปมาอย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งงงใช่ไหมเพราะเหตุปัจจัยบางทีมันไกลใช่ไหมจะเกิดบางทีมันมาก่อนนั้นก็คือพบใช่ไหมที่เกิดแต่นั้นบางทีจะถามว่าถ้าที่เกิดไม่มีแล้วดับมีได้ไหมก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าทำอันเป็นเหตุของมันไม่มีใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่มีอาการอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยพระองค์จะเรียกว่าสังคตาธาตุธาตุสังคตาคือปรุงแต่งธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้นั่นเองนะเนี่ยดังนั้นธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้เนี่ยมีอะไรบ้างมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณสิ่งนี้แหละที่พระองค์เรียกว่าเรือนน้อยๆเรือนน้อยๆที่กุมารีเล่นแต่นั้นกุมารีเล่นอะไรบ้างเล่นรูปเล่นเวทนาเล่นสัญญาเล่นสังขารเล่นวิญญาณและเล่นวิญญาณก่อนวิญญาณคือเล่นเป็นอะไรมโนก็เล่นมโนด้วยใช่ไหมหลังวิญญาณเป็นอะไรเป็นจิตกุมารีก็เล่นจิตด้วยใช่ไหมแต่จิตเป็นกุมารีไหมไม่ใช่เพราะทั้งหมดนี้คือเหลือน้อยๆที่ทำได้ดินถ้าพูดอันเดียวอย่างเงี้ยแล้วกุมารีมามีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเหลือน้อยนะดังนั้นกุมารีไม่ใช่เหลือน้อยๆกุมารีคือกุมารีแต่กุมารีนั้นนะผูกติดกับเหลือน้อยๆด้วยอะไรด้วยเครื่องผูกคือฉันทะความพอใจราคะคือพอใจอย่างยิ่งหรือกำหนัดนันทิคือเพลินตัณหาคือความอยากนะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่พระองค์เรียกว่าเครื่องผูกหรือเครื่องร้อยรัดนะจึงเรียกว่าสังโยชน์เครื่องผูกผูกให้กุมารีติดกับเรือนน้อยพอเรือนน้อยๆพังกุมารีก็เสียใจใช่ไหมเสียใจร้องไห้อาลัยอาวรณ์รูปเราจะตายแล้วรูปเราพังเสียแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเวทนาเราดับไปแล้วอย่างเงี้ยหรือเวทนาที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นก็ทุกข์เกิดขึ้นแล้วแก่เรานะอย่างเงี้ยสัญญาเกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5พระองค์เรียกรวมด้วยคำเดียวว่าสังคตาธาตุหรือสังคตธรรมหรือสังคตธาตุนะขันธ์5นี่เกิดเสื่อมดับได้นะดังนั้นบางทีพุทธเจ้าก็จับแค่ว่า3อันเกิดเสื่อมเรื่อยๆไม่พูดดับเห็นนะดูวิธีการจับคู่ของพระองค์นะเกิดเสื่อมเรื่อยๆคืออะไรอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏวโยปัญญายติวโยแปลว่าเสื่อมปรากฏทิฏฐสอัญญทตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไม่พูดดับเห็นไหมบางคราวก็พูดอะไรขันธ์5มีสมุทัยกับนิโรธเกิดกับดับไม่พูดเสื่อมเรื่อยๆยุบตรงนี้ไปเห็นนะนี่ดูการจับคู่ของพระองค์บางทีพระองค์ก็บอกว่าอ๋อสิ่งเนี้ยมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขัง
อนิจจังเป็นทุกขังนะและมันเป็นอนัตตาผมก็จับคู่ตรงนี้แล้วจับมาถึงอนัตตาแล้วก็จับแยกคู่สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วจับแยกคู่อาพาธกับอนัตตาว่าวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วซ้ายวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธพุทธเจ้ากำลังหยิบคำว่าอาพาธมาเป็นเหตุของอนัตตาใช่ไหมแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธวิญญาณก็ป่วยเป็นเหมือนกันใช่ไหมป่วยมันเสื่อมมันป่วยมันไม่คงที่แต่นั้นพระสูตรนี้พระองค์จับคู่อะไรจับคู่อาพาธกับอนัตตาใช่ไหมอาพาธเป็นธรรมอันเป็นเหตุอนัตตาเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุพระสูตรเมื่อกี้พระองค์จับคู่ทุกขังกับอนัตตาใช่ไหมสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเราได้สองพระสูตรแล้วใช่ไหมพระสูตรหนึ่งจับทุกขังกับอนัตตาพระสูตรหนึ่งจับอาพาธกับอนัตตาใช่ไหมดังนั้นอนัตตาต้องเกิดมาจากเหตุคืออะไรบ้างอาพาธใช่ไหมกับทุกขังใช่ไหมอาพาธมีคำอื่นไหมมีอนิจจังมีวโยแปลว่าเสื่อมอนิจจังคือแปรเปลี่ยนอาพาธก็คือเสื่อมนะร่างกายอาพาธนะวิญญาณอาพาธสัญญาสังขารอาพาธหรือสัญญาสังขารจางคลายมีคำที่ใช้เช่นวิปริณามะคือแปรปวนนะวิราคะคือจางคลายนี่ได้หมดเลยอยู่ในกลุ่มของความเสื่อมหมดใช่ไหมเนี่ย ดังนั้นเมื่อจะให้นิยามคำว่าอนัตตาเรารู้แล้วว่ามันมีเหตุคือความดับมันมีเหตุคือความเสื่อมทีนี้ก็แล้วแต่ภาษาไทยว่าคุณจะบอกอนัตตาว่าอะไรอาจารย์ก็เรียกมันว่าตัวตนชั่วคราวถูกไหมล่ะใช่ไหมจะว่ามีจริงก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ทิฏฐิว่าไม่มีก็ผิดทิฏฐิว่ามีจริงก็ผิดเที่ยงแท้ถาวรเพราะคุณพูดว่ามีได้กี่ปีกันใช่ไหมคุณพูดว่ามีได้ร้อยกว่าปีก็พูดว่ามีไม่ได้แล้วดังนั้นคำว่ามีของคุณจึงไม่เป็นอากาลิโกถูกต้องไหมนั้นทิฏฐิว่ามีจึงเป็นสุดตรงข้างที่หนึ่งเรียกว่าอัตถิตาว่าตัวมีตาตาตนตัวเนี่ยนะว่าตัวมีอัตถิแปลว่ามีหรือมีอยู่นะทิฏฐิว่ามีอยู่เที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันจึงเป็นสุดตรงข้างที่หนึ่งทิฏฐิว่านัตถิตาตัวไม่มีนัตถิแปลว่าไม่มีเลยไม่มีเลยได้ยังไงพุทธเจ้าบอกทิฏฐิแบบนี้ต้องไปดูการเกิดปรากฏถ้าคุณเห็นเกิดปรากฏเกิดปรากฏเรื่อยๆทุกอย่างไม่มีเลยจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเกิดปรากฏดังนั้นคนที่เห็นสมุทัยเรื่อยๆเห็นเกิดปรากฏเรื่อยๆทิฏฐิว่าขาดศูนย์จะหมดไปคนที่ยึดว่าทุกอย่างสิ่งที่เกิดมาแล้วมีเที่ยงแท้แน่นอนต้องไปดูความดับเรื่อยๆพอคุณเห็นความดับความดับความดับไอ้โน่นก็ดับนี่ก็ดับนี่ก็ดับที่สุดดับดับดับทิฏฐิว่ามีเที่ยงแท้ถาวรจะหมดไปนี่คือประโยชน์ของการเห็นสมุทัยกับนิโรธเห็นไหมพุทธเจ้าถึงให้เห็นเกิดนะให้เห็นดับนะเห็นเกิดเห็นดับดังนั้นอนัตตาจึงเป็นคำที่ไม่ใช่ลอยลอยมาเฉยอนัตตาเป็นคำที่ถูกบัญญัติจากเหตุปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปาโทเหมือนกันใช่ไหมว่าพูดทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุอนัตตามาจากเหตุคือทุกขังอนัตตามาจากเหตุคืออาพาธเห็นไหมมันมีเหตุของมันถ้าพูดคู่หนึ่งพูดทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุพุทธเจ้าเรียกอะไรปฏิจจสมุปาโทแต่ถ้าพูดตัวเดียวเรียกว่าอะไรไหนบอกให้ชื่นใจหน่อยปฏิจจสมุปนาธรรมานะเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุนะพูดอนัตตาตัวเดียวอนัตตาเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมาพูดอาพาธคำเดียวอาพาธเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมาอาพาธก็มาจากเหตุพูดนิโรธคำเดียวนิโรธก็เป็นปฏิจจสมุปนาธรรมาการจะดับได้ก็ต้องมาจากเหตุถูกต้องไหมนะดังนั้นเวลาพูดอันเดียวไม่ได้พูดสองตัวไม่ได้พูดทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุเวลาพูดตัวเดียวทำมันเป็นเหตุตัวเดียวทำที่เกิดจากเหตุตัวเดียวเนี่ยจะเรียกว่าปฏิจจสมุปนาธรรมานะจำไว้ดีๆตรงนี้เป็นหลักการพื้นฐานใหญ่ๆน
นะแล้วเวลาพูดแบบนี้เนี่ยอธิบายเรื่องนี้เนี่ยกับใครเนี่ยนะจะเข้าใจง่ายนะเพราะมันคือลำดับของการเกิดขึ้นนะนี้มีนี้จึงมีนะนี้มีนี้จึงมีถ้าเกิดมีเสื่อมก็จะมีถ้าเสื่อมมีดับก็จะมีถ้าดับมีอนัตตาจะมีนะจากอนัตตาก็ค่อยไล่ต่อไปว่าอนัตตาแล้วก็จะเป็นปัญญาที่จะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นอนัตตามีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปมีขึ้นแล้วหายไปมีก็ในเมื่อมันไม่ใช่เราแต่เราเห็นมันหายไปแต่เรายังไม่ได้หายไปตามมันแสดงว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันใช่ไหมเนี่ยอุปมาตรงเนี้ยที่พุทธเจ้าให้ดูคนลากกิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไงอันนี้ก็จะชัดตัวเนี้ยเห็นไหมเราเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังเชื่อมเอาพระสูตรที่ยกอุปมาเชื่อมให้เกิดความเข้าใจระหว่างอนัตตากับเนตังมะมะเนโสมัสมินะมิโสตาถูกต้องไหมไม่งั้นอยู่ๆว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วมันมายังไงอย่างเงี้ยมันเชื่อมไม่ออกนะหรือว่าพอเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตาอ่ะเข้าใจละว่ามันเกิดมันเสื่อมมันดับมันเป็นอนัตตาแล้วยังไงต่อมันไปนิพพานยังไงมันไปไม่เป็นนะมันยังไปต่อไม่ได้มันยังไม่สุดไงก็ใช่ก็รู้มันเป็นอนัตตามีขึ้นมาชั่วคราวแล้วยังไงล่ะเนี่ยแหละพระสูตรนี้เลยสำคัญมากเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความเข้าใจระหว่างอะไรอนัตตากับเนตังมะมะเนโสมัสมิณเมโสอัตตาไงเข้าใจป่ะตัวเนี้ยนะเพราะว่าเวลาคุณจะบอกว่านั่นไม่ใช่ของเราคุณบอกมาจากพื้นฐานอะไรอ่ะใช่ไหมพื้นฐานคือมันเป็นอนัตตาอนัตตายังไงไหนมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะมันเหมือนจะเข้าใจแต่ให้พูดเนี่ยอธิบายยากนะมันก็ต้องอธิบายโดยอุปมาของพุทธเจ้านี่แหละถึงจะเข้าใจใช่ไหมว่าอ่ะเราเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้กิ่งไม้เป็นอนัตตาไหมล่ะเป็นไหมเป็นเพราะว่ากิ่งไม้มีตัวตนขึ้นมาใช่ไหมกิ่งไม้ถูกเผาแปรเปลี่ยนใช่ไหมพอเผาเสร็จกิ่งไม้มีแต่ขี้เถ้าหมดเป็นฝุ่นผงไปเรียบร้อยกิ่งไม้ไม่มีแล้วใช่ไหมกิ่งไม้ก็มีขึ้นแปรเปลี่ยนแล้วหายไปใช่ไหมแล้วเราผู้สังเกตกิ่งไม้ที่หายไปหายไปตามมันไหมแสดงว่าคนที่สังเกตสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นตัวเดียวกันไหมสิ่งที่เป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตาไปผู้ที่สังเกตเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาต้องเป็นคนละตัวกับสิ่งที่เป็นอนัตตาใช่ไหมเยี่ยมเลยนี่แหละนะโถนี่แหมถึงบอกอ่ะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเข้าใจไหมถ้าเราไล่ลำดับข้อธรรมไปเนี่ยมันพอเข้าใจได้และมันชัดเจนใช่ไหมท่านี้มาดูว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราก็มันกิ่งไม้ใช่ไหมด้วยหลักการเดียวกันใช่ไหมด้วยหลักการเดียวกันเรากำลังบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปกายเป็นเราใช่ไหมแล้วรูปกายแปรเปลี่ยนไหมแปรเปลี่ยนใช่ไหมก่อนเปลี่ยนรูปเกิดไหมแล้วรูปเปลี่ยนใช่ไหมแล้วรูปตายไหมตายอ่ะแล้วมันจะต่างอะไรกับกิ่งไม้อ่ะใช่ไหมนี่เห็นไหมหลักการเดียวกันมีอาการเหมือนกันดังนั้นรูปใช่ของเราไหมไม่ใช่ถ้าใช่ก็แค่ร้อยกว่าปีใช่ไหมพอเลยร้อยกว่าปีแล้วไม่มีใครมาประกาศแล้วปากก็งับพูดไม่ได้แล้วนะหมดสภาพใช่ไหมเหมือนพระท่านป่วยอ่ะนะพระท่านป่วยท่านอาเจียนดีนะมีพระอีกรูปขึ้นไปเห็นนะช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลนะไปแอดมิดอยู่คืนหนึ่งหมดสภาพนะแต่พอไปโรงพยาบาลนะหมอพยาบาลก็เอาพลิกตัวท่านว่าโอ้โหจะขยับก็ไม่มีแรงมันจะให้เราพลิกตัวนะมันจะให้เรานั่นนอนคุณจะพลิกคุณจะอะไรคุณก็ทำไปเถอะนะไอ้คนมันหมดสภาพแหละนะเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ต้องเข้าใจนะมันจะสั่งเหมือนคนปกติเลยนะ
เราก็เข้าใจนะเราก็เคยโดนเหมือนกันนะนั้นคนป่วยเนี่ยแรงจะพูดก็ไม่มีละนะดูที่เวลาคนจะตายโต้ตอบเราไหมนิ่งเขารู้นะแต่เขาตอบไม่ได้เขาไม่มีแรงไม่มีแรงแม้แต่จะพูดเนี่ยถ้าเราเคยป่วยหนักๆเราจะรู้ว่าไม่มีแรงแม้แต่จะพูดมันเป็นยังไงไม่มีแรงแม้แต่จะขยื่นอยากจะตอบอยากจะบอกเลยกูไม่ไหวแล้วอะนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่ไงดังนั้นความเป็นเราเนี่ยมันมีได้แป๊บเดียวใช่ไหมพอมันหมดสภาพแล้วมันก็ไม่มีความเป็นเราแล้วดังนั้นสิ่งที่มีอาการเหมือนกันคือตัวตนเกิดตัวตนแปรเปลี่ยนตัวตนดับตัวตนเป็นอนัตตามันก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมในเมื่อกิ่งไม้เป็นอนัตตาร่างกายเหมือนกันไหมเหมือนกันก็เป็นอนัตตาเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อร่างกายเป็นอนัตตาร่างกายใช่ของเราไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราคือใครเราคือใครมันต้องเกิดคำถามโยมก็จะต้องเกิดคำถามใช่ไหมแล้วกูเป็นใครวะใช่ไหมเวลาโยมคิดอย่างเงี้ยโยมก็จะมาคิดเรื่องจิตแล้วใช่ไหมเฮ้ยสงสัยจิตเลยนะร้อยทั้งร้อยก็ต้องมาคิดอย่างนี้คือมันจะไล่ไปสู่ความละเอียดใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนทั่วไปจะรู้ว่าไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันจะมีอะเรื่องรูปละกับนามใช่ไหมทุกคนก็จะคิดเฮ้ยเป็นนามละนะเอาให้คิดอย่างนั้นก่อนก็ได้ไม่ต้องไปว่าเขาผิดก็จะคิดว่าไอ้ความคิดเนี่ยเป็นจิตก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาดูไปก็อ่ะเธอดูต่อไปนะว่าตัวของเธอนี่เป็นไรเขาบอกนี่ความคิดนี่แหละของฉันก็ดูความคิดว่าความคิดมีเกิดไหมความคิดมีเกิดไหมถ้าไม่รู้ว่าความคิดเกิดหรือดูไม่ทันก็เอาจิตมาอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่คิดใช่ไหมเวลาเอาจิตมาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่คิดคือจะต้องเอาจิตมาอยู่กับอะไรรูปหรือลมหรือกายถูกต้องไหมเพราะเวลาเอาจิตมาอยู่กับกายมันไม่ได้คิดใช่ไหมณเวลาที่เรารู้ลมสูดหายใจเข้าสูดหายใจออกสักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราไม่ได้คิดใช่ไหมแล้วเราหลุดไปคิดใช่ไหมก็แสดงว่าขณะที่ก่อนคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดถูกต้องไหมคิดง่ายๆแค่นี้ก่อนที่จะมีความคิดแสดงว่าเราไม่ได้คิดและนั่นคือเราอยู่กับลมแสดงว่าตอนอยู่กับลมไม่มีความคิดถูกต้องไหมเราต้องนั่นเป็นเรื่องๆนะพอหลุดไปคิดปุ๊บความคิดเกิดใช่ไหมความคิดเกิดขณะที่คิดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราดึงมากับลมนั่นแสดงว่าขณะที่คิดนะลมมีไหมไม่มีเราไม่รู้ลมใช่ไหมนั่นคือลมหายไปจากความรู้ของจิตใช่ไหมนั่นแหละลมหายไปแล้วไปคิดเท่ากับว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยดับจากลมไปแล้วไม่ตั้งตรงนี้แล้วไปตั้งในความคิดใช่ไหมนี่แหละความคิดเกิดเห็นไหมดังนั้นความคิดก็มีการเกิดเพลินไปสักพักหนึ่งเฮ้ยอาจารย์ให้อยู่กับลมพึ่งนึกได้ผ่านไป5นาทีแล้วก็ดึงกลับมาลมใช่ไหมพอดึงกลับมาลมก็แสดงว่าขณะที่คิดไม่รู้ลมใช่ไหมพอดึงกลับมาลมปุ๊บความคิดดับใช่ไหมนั่นแสดงว่าตอนรู้ลมไม่คิดใช่ไหมแต่นั้นเวลาเราเอาจิตมาอยู่กับจุดที่ไม่มีความคิดก็คือเอามาอยู่กับกายหรือลมถูกต้องไหมดังนั้นตัวความคิดเนี่ยมันก็มีเกิดตั้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วดับไปหายไปถูกต้องไหมมันจะต่างอะไรกับกิ่งไม้เหมือนกันไหมมีขึ้นแปรเปลี่ยนแล้วหายไปถูกต้องไหมฉลาดนะนี่แหละปริญญานี่แหละโยมมีปริญญามีปัญญาที่แท้จริงถูกต้องไหมนี่แหละเอาไปเลยคนละใบนะเอาไปเลยคนละใบนะอันนี้ของแท้ข้ามภพข้ามชาติด้วยนะเนี่ยนะเนี่ยทีนี้พอเราเห็นแล้วสิ่งนี้มันเกิดดับ ความคิดก็เกิดดับไอ้รูปก็เกิดดับใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกรูปเกิดดับมันก็เหมือนกิ่งไม้แสดงรูปไม่ใช่เราใช่ไหมแต่พอความคิดเกิดดับทีแรกเราบอกงั้นความคิดเป็นเราพอ
พอความคิดเกิดดับอ้าวอยู่ในหลักการเดียวกันงั้นความคิดก็ไม่ใช่เราใช่ไหมเออแล้วอะไรเป็นเรามันก็จะสาวต่อใช่ไหมตอนนี้พอเราเห็นอย่างเงี้ยมันมีรู้ตรงนี้รู้ตรงโน้นรู้ตรงนี้รู้ตรงโน้นเราเริ่มรู้แล้วพอเรามองชัดๆว่ารูปไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราเนี่ยเราจะเริ่มมีปัญญาว่าอ๋อไอตัวที่กระโดดไปกระโดดมานี่ละสิคือเราใช่ไหมมันก็จะเริ่มคิดว่าตัวเองฉลาดเฮ้ยรู้แล้วละไอสิ่งที่เป็นเราคือตัวนี้นี่เองนะไอสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่แหละนะก็ปล่อยให้มันฉลาดไปก่อนปล่อยให้มันฉลาดไปเออเองเก่งโอเคว่าจิตเป็นเราใช่ไหมโอเคจิตเป็นเราดูต่อไปพุทธเจ้าถึงบอกอย่าทิ้งอริยสัจ4ทีนี้พอจิตเป็นเราเนี่ยเราก็มาดูต่ออ่ะเขาก็ว่าจิตเป็นเราจิตเป็นฉันถ้างั้นเธอตรวจสอบสักหน่อยไหมว่าลองเอาจิตของเธอเนี่ยมาตั้งอยู่กับลมนะแล้วสั่งว่าจิตเธอเป็นอาการรู้แจ้งใช่ไหมล่ะเอามารู้แจ้งในลมนะแล้วสั่งมันอย่าไปไหนนะปลอบมันดีๆเผื่อมันจะเชื่อเราก็ปลอบมันน้องจิตเอ๋ยน้องอยู่ที่นี่นะน้องอย่าไปไหนนะจะดูแลดีๆแพบไปละไม่รู้ตัวอีกไปไม่บอกอีกนะไปไม่บอกไม่กล่าวไม่ลามาไม่ไหว้เห็นนะแพบไปเลยดูก็ไม่ทันนะแอบออกหลังบ้านหรือหน้าบ้านหรือหน้าต่างตรงไหนก็ไม่รู้ของมันมันหายไปเฉยๆเอเราก็เอามันมาใหม่เอามาใหม่เอามาปุ๊บมาอยู่ที่ลมหายใจใหม่สักพักหนึ่งไปอีกแล้วก็แสดงว่าตัวนี้ก็มีการเกิดขึ้นใช่ไหมอยู่สักพักหนึ่งดับไปอีกแล้วดังนั้นไอ้สิ่งที่เราบอกเมื่อกี้เราฉลาดว่าเอ้ยเนี่ยนะจิตคือเราโง่อีกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราฉลาดเดี๋ยวเราโง่เดี๋ยวเราฉลาดเดี๋ยวเราโง่ทีนี้เราจะเริ่มไม่เชื่อเราเองแล้วทีนี้รู้อะไรมาคิดอะไรว่าแน่เนี่ยนะอย่าพึ่งไปเชื่อแล้วพอไปดูพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าตรงไหมโอ้โหพุทธเจ้าพูดแม่นจริงๆนะไม่ใช่เป็นเรื่องแบบทั่วๆไปทางโลกนะว่าเอ้ยรู้มันยังไม่แน่นะมันลึกไปถึงขนาดว่าจิตไม่ใช่เราใช่ไหมเพราะเราคาดหวังว่าเอ้ยจิตเป็นเราแน่นอนเลยเนี่ยนะมีจิตเดิมแท้จิตเป็นอมตะนั่นนนนี่รู้ไปเชื่อไปก่อนเถอะนะแล้วก็ลองมาดูนะว่าเอาจิตมารู้ลมเนี่ยแล้วจิตดับไหมนั่นแหละเพราะนั้นพุทธเจ้าก็บอกเราก็เวลาเรากลับไปดูพระสูตรแต่ละพระสูตรเนี่ยเราเลยเหมือนเปิดเฉลยใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหพุทธเจ้าเฉลยไปแล้วนี่พูดมา 2,000 กว่าปีแล้วว่ากลางคืนบ้างกลางวันบ้างอื่นเกิดอื่นดับนะสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณใช่ไหมแล้วก็จิตนี้เป็นเล่าหูปริวัติต่างเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเร็วมันไปไหนเมื่อไหร่ไม่เคยรู้เลยรู้ไม่ทันเลยรู้อีกทีก็ไปแล้วนะแล้วก็พุทธเจ้าบอกว่าจิตตังภาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะสังคตะก็คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก็แสดงมันเป็นสังคตะคู่กับสังคตะเป็นอสังคตะเมื่อมันเป็นสังคตะมันก็ไม่ใช่อสังคตะถูกต้องไหมไม่ใช่มันเป็น2อย่างเหมือนกันเลยเอาแล้วอย่างนั้นจะแยกกันไว้ทำไมใช่ไหมเพราะฝั่งหนึ่งเกิดฝั่งหนึ่งไม่เกิดไงสิ่งหนึ่งมันจะเป็น2อย่างพร้อมกันเลยได้ไหมไม่ได้มันไม่น่าจะได้เนาะใช่ไหมถ้าคุณเกิดแล้วบอกคุณไม่เกิดด้วยเหมือนกันตกลงคุณจะเอาอะไรก็เอาสักอย่างนะใช่ไหมเพราะนั้นไม่ใช่ของไม่เกิดใช่ไหมถ้าคุณเป็นของไม่เกิดคุณก็ต้องไม่ใช่ของเกิดนี่คือความเป็นผู้ฉลาดในธาตุนี่ถ้าโยมรู้จักอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันคนละสิ่งกันแน่นอนเราเป็นผู้ฉลาดในธาตุแล้วนะฉลาดในสังคตะกับอสังคตะรู้จักสองธาตุนี้เป็นผู้ฉลาดในธาตุแล้วนี่คือธาตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละที่พุทธเจ้ามีบัญญัติใช่ไหมเพราะมันรวมทั้งระบบเลยใช่ไหมขันห้าแล้วขันห้าเนี่ยมันก็มีภพสามใช่ไหมดังนั้นสังสารวัฏที่เราเวียนว่ายตายเกิดในคติห้าก็อยู่ในก้อนนี้ทั้งหมดถูกต้องไหมอยู่ในก้อนสังคตะใช่ไหม
นั้นเวลาบอกว่าออกจากสังสารวัฏออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือออกจากสังคตะมาอยู่ในอสังคตะนั่นเองนะแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่สังคตะแล้วเราวิ่งมาอสังคตะผิดอีกเพราะถ้าเราอยู่ตรงนี้เราต้องเป็นของเกิดดับของเกิดดับคุณก็ต้องอยู่ตรงนี้ไปเลยคุณจะมาตรงนี้ไม่ได้ก็เท่ากับว่าสภาพนี้เป็นสภาพเดิมที่เรามีอยู่แล้วแล้วมาหลงยึดสิ่งนี้ดังนั้นที่พุทธเจ้าอุปมากุมารกุมารีเล่นเรือนน้อยเราจะรู้สึกว่าตรงเป๊ะมากเลยใช่ไหมครั้งหนึ่งกุมารกุมารีเนี่ยมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยนะก็มายึดเรือนน้อยแต่เมื่อฉันทะราคะนันทิตัณหาดับเย็นนิพพานไปว่าดับเย็นดับเย็นสนิทปุ๊บกุมารกุมารีก็รู้จักตัวเองว่าอ๋อเราเป็นคนละตัวกับขันธ์ 5เราไม่ใช่สังคตะนะแต่เรารู้สังคตะเราเคยยึดสังคตะแต่ตอนนี้เราไม่ยึดแล้วแต่นั้นกุมารก็เป็นกุมารเรือนน้อยก็เป็นเรือนน้อยถูกต้องไหมเขาก็จะรู้จักตัวเขาเองดังนั้นคนที่ถึงอรหันตมรรคอรหัตผลพอถึงอรหัตผลสิ้นอาสวะหมดอาสวะทั้งสิ้นสังโยชน์ไม่มีสิ้นเกลี้ยงเขาก็จะรู้จักว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่เขาเคยยึดนะจิตมโนวิญญาณเขาเคยยึดนะเขาเคยยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ตอนนี้เขาไม่ยึดแล้วเนี่ยภาพรวมของการปฏิบัติก็แค่นี้เองนะดังนั้นการได้นิพพานเนี่ยก็คือการที่เราดับเย็นเครื่องผูกแล้วเราเนี่ยกลับไปสู่สภาพเดิมนะดังนั้นเท่ากับว่าก็แสดงว่าทุกคนมีสภาพเดิมถูกต้องไหมนี่แหละเราจะเข้าใจว่าพุทธเจ้าก็เลยไม่อยากว่าใครดีใครเลวใช่ไหมเพราะทุกคนเป็นผู้ยึดติดและทุกคนที่สุดก็ต้องกลับไปสู่สภาพเดิมใช่ไหมแต่จะเร็วหรือช้าแค่นั้นน่ะ ใช่ไหมถ้าต่อต้านมากหน่อยก็ช้าไปถ้าไม่ต่อต้านก็เร็วหน่อยใช่ไหมมีศรัทธาในพระตถาคตใช่ไหมก็ไปได้เร็วถ้าไปคิดมากติดโลกธรรมก็ไปช้าใช่ไหมถ้าช้าอย่างเดียวอยู่สุคติก็ดีไปแต่ถ้าช้าอย่างเดียวมันเลือกไม่ได้เหมือนกันนะมันไปทุกขติด้วยก็ลำบากหน่อยใช่ไหมคุณก็ท่องเที่ยวแบบลำบากอ่ะเนี่ยนี่คือภาพรวมดังนั้นบางทีเราคิดว่าได้นิพพานแล้วแหมมันเหมือนได้อะไรมาถ้าเป็นการได้อะไรมามันจะมีเสียไปไงแล้วอย่างนี้พอไปนึกถึงที่พุทธเจ้าบอกเรื่องอุปมาว่าขันธ์ 5เป็นของหนักเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเออใช่เลยเนี่ยเราแบกของหนักอยู่เรามีของหนักหน้าที่เราวางของหนักใช่ไหมเราจะหาความเบาโดยไม่วางของหนักได้ไหมไม่ได้ดังนั้นคนจะหานิพพานโดยไม่วางของหนักแกได้จะเจอไหมไม่เจอมันเจอความเบาไม่ได้หน้าที่คือคุณต้องวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารพอวางวิญญาณพอวางหมดเบามาเองไหมเบามาเองไม่ต้องไปวิ่งหาไงใช่ป่ะเออเบามาเองอัตโนมัติไหมใช่ค่ะเท่ากับความเบามีอยู่แล้วใช่ไหมใช่เออเพราะเราไปเพิ่มความหนักเข้ามาเองใช่ไหมเออเราเลยไม่รู้จักความเบาใช่ไหมเออนั่นแหละเหมือนกันเท่ากับสภาพเดิมที่ไม่ตายเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เขาก็คนพยายามแย้งก็จะบอกว่าอ้าวแล้วสภาพนิพพานมันมีอวิชชาเข้าไปอยู่ในนั้นได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นการพูดก็ผิดแล้วสภาพธรรมที่ไม่ตายหรืออสังคตะเป็นธาตุที่ไม่ตายเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีความฉลาดนะไม่ใช่ว่ามันมีวิชามาตั้งแต่แรกนะมันไม่รู้มาตั้งแต่แรกมันมีอวิชามาตั้งแต่แรกแต่ถ้าจะไปถามว่าเฮ้ยแล้วอวิชชามันเริ่มมาจากไหนล่ะอันนี้ก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะตอบว่าที่สุดและเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชามิได้มีอวิชชามีมาแต่ในภายหลังนี่คือคำตอบของพระองค์พอคนจะเริ่มสาวว่าเอ้ยอ้าวแล้วอสังขตะเนี่ยอยู่ๆมันมีอวิชชามันรู้ขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อมันเป็นความไม่ตายใช่
มันเป็นความไม่ตายแต่ความไม่ตายมันไม่ได้รู้อริยสัจ4มาแต่แรกมันเมื่อมันไม่รู้อริยสัจ4มาตั้งแต่แรกนั่นคือมันกำลังถูกความไม่รู้ครอบงำอยู่เมื่อความไม่รู้ครอบงำอยู่มันจึงเริ่มเข้ามามีฉันทะราคะนันทิตัณหาในขันธ์ทั้ง5มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถอยออกไม่ได้เวลาจะถอยออกไปโยมต้องถอยออกไปด้วยอะไรเวลาอริยบุคคลเขาถอยด้วยอะไรมรรคมีองค์8แล้วมรรคมีองค์8คุณรู้เองได้ไหมล่ะไม่ได้นี่ไงคือปัญหาไงเพราะคุณหลุดเข้ามาแล้วเหมือนเข้ามาในเขาวงกตอ่ะคุณออกเองไม่ได้แต่คุณต้องมีคนมาบอกทางเว้นคุณจะเป็นพระพุทธเจ้าเองสร้างบารมีมาเป็นผู้เจ้าเองซึ่งทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่นานหน่อยนะและจะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้และต้องไปนรกอีกหลายรอบถ้าทนได้ก็เอานะแต่เราคิดว่าคงไม่ไหวนะเราปรินิพพานกันในพระเจ้าองค์นี้ดีกว่าใช่ไหมเนี่ยเข้าใจไหมเพราะมันไม่รู้มาตั้งแต่แรกอะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันก็ไม่ได้รู้มาตั้งแต่แรกพระองค์ก็หลุดเข้ามายึดติดนี่เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นสภาพความไม่ตายเดิมที่พระองค์มีไม่ได้มีความรู้มาก่อนพระองค์ก็เลยพระองค์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันเป็นผู้ยึดติดเหมือนกันนะแต่ช่วงที่พระองค์มาตรัสรู้เนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นสัตว์ที่มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนะเนี่ยเพราะนั้นหลักการเดียวกันพระองค์ก็เป็นเหมือนเรายึดติดขันห้าเหมือนเราดังนั้นเวลาจะตอบตรงเนี้ยต้องยกเอาพระสูตรนี้เลยนะที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายนะของอวิชชาไม่ปรากฏที่สุดกับเบื้องต้นเนี่ยผู้ใช้จะใช้คำว่าปุเพกโกติปุเพเนี่ยก็คือก่อนนั้นนะเหมือนปุเพนิวาสานุสติญาณก็คือไปรู้อดีตกาลนานไกลแล้วก็โกฏตินี่ก็คืออนาคตไกลเบื้องปลายเลยนะหาไม่ได้หรอกถ้าเราจะไปวิ่งหาเบื้องต้นของอวิชชาเบื้องปลายอวิชชาตายก่อนนะนะแล้วเราก็จะ หลุดพ้นไม่ได้เนี่ยเหมือนอะไรเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรใช่ไหมลูกศรอาบยาพิษกำลังจะตายแล้วหมอกำลังจะมาผ่าตัดลูกศรเนาะอย่าพึ่งหมอไอ้คนยิงชื่ออะไรมันมีพี่น้องกี่คนนามสกุลอะไรนะลูกศรทำด้วยไม้อะไรไม้สักไม้ตะเคียนไม้มะค่าไม้พยุงไปหามาก่อนไม่งั้นไม่ให้ผ่านะงั้นก็ตายไปซะใช่ไหมเนี่ยไปอยากรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ไม่จำเป็นต้องรู้สิ่งที่ต้องรู้และต้องทำตอนนี้คือเอาลูกศรออกเอายาพิษออกถูกต้องไหมนั่นแหละนะดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าเบื้องต้นของวิชาเป็นไงก็จะไปลงกรอบอันนี้นะไปลงกรอบเหมือนบุรุษที่อยากรู้เรื่องลูกศรนี่แหละนะคนยิงลูกศรนะนะเนี่ยเท่ากับพระเจ้าเนี่ยมีคำตอบให้เราหมดแล้วใช่ไหมสุดๆแล้วเนี่ยถามกันมาแบบสุดละสุดซอยสุดซอยละนะไม่รู้จะถามอะไรแล้วนะเนี่ยดังนั้นนี่คือภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติดังนั้นพอเราจะมาเริ่มประพฤติแต่ปฏิบัติเห็นไหมพระเจ้าก็เริ่มอะไรทานเราก็เริ่มรู้แล้วอ๋อจากคะรู้จักเสียสละเรื่องลูกจากนั้นศีลนะทานศีลภาวนาทานเสียสละมาฝึกกายดีวาจาดีฝึกกายดีวาจาดีใจก็ยังฟุ้งมาฝึกใจการภาวนานี่ก็คือตามลำดับมาอย่างนี้แต่ถ้าใครจะพาร์ทชั้นสอบพาร์ทใช่ไหมจากทานปุ๊บปรินิพพานเลยได้ไหมได้วางจิตละความตณีนะอย่างนี้ศีลปรินิพพานเลยไหมได้คุณต้องรู้ว่าไอ้กายกับวาจาของคุณเนี่ยมันออกมาจากจิตใช่ไหมต้องไปเห็นสัมมาสังกัปปะ
แล้วก็เอาสัมมาสังกัปปะเข้าไปจับอริยสัจ4ว่าเกิดดับเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละนี่ก็ปรินิพพานเลยเหมือนกันอย่างนี้ ไปได้หมดไปได้ทุกขั้นนี่คือความเป็นผู้ฉลาดในมรรคของพระศาสดานะหลุดพ้นได้ทุกขั้นตอนนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเนี่ยแม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าโยมเข้าใจธรรมเนี่ยเป็นผู้ได้รับผลจากการฟังนั้นเนี่ยนะผู้ได้รับผลจากการฟังเขาเรียกอะไรเขาเรียกโสตาปฏิผลใช่ไหมโสตาคือการฟังผลก็คือผลใช่ไหมผลจากการฟังนี่ได้ผลไหมเนี่ยได้เพราะโยมเข้าใจไงใช่ไหมเข้าใจก็พอแล้วนะใช่ไหมนะทีนี้เราย้อนไปดูพระสูตรสิที่พุทธเจ้าบอกว่าแสดงธรรมเพื่อให้คนเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละมันคือวัตถุประสงค์เลยพุทธเจ้าบอกว่ากัสสปะแสดงธรรมเหมือนกับเราคือแสดงธรรมให้คนเข้าใจนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้คนเข้าใจเขาก็จะได้รับผลจากการแสดงธรรมนั้นไงการพูดครั้งนั้นใช่ไหมว่าเขาเข้าใจพอเขาเข้าใจแล้วการเข้าใจในธรรมเนี่ยมันจะเป็นศรัทธาที่อย่างลงมั่นเพราะเขาจะรู้ว่าข้อธรรมเนี่ยไม่ผิดแน่นอนเลยเป็นไล่ตามลำดับนะเหตุผลต่างๆมีครบถ้วนพร้อมนะเนี่ยศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็จะมาเองก็จะรู้ว่าโอ้ที่พระเจ้าบัญญัติอันนี้นะพระเจ้าเก่งมากใช่ไหมแล้วพระเจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วเท่ากับว่าเราก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าตรัสรู้แน่นอนใช่ไหมมีคนคนหนึ่งที่เคยตรัสรู้รู้หนทางเข้าถึงความไม่ตายแล้วสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นบทพรรษนะให้เราเนี่ยเข้าใจตามได้นี่คือความยากของการเป็นผู้สอนนะดังนั้นคำสอนจึงต้องผลิตมาจากสัมมาสัมพุทธะผู้เดียวเข้าใจไหมนี่แหละสบายแล้วสบายแล้วเจอกันโน่นนิพพานโน่นเนาะนะอย่างเงี้ยไม่พลาดนะ ถ้างั้นก็เอาแค่นี้เลยไหมเอาแค่นี้ไปเลยนะมันทีเด็ดสุดแล้วเนี่ยมันไปจนถึงนิพพานแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวจะได้หลบฝนกันต่อนะถ้างั้นก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ